ในยุคที่เกมผีกำลังเฟื่องฟูไม่มีใครดูเลโก้กูเลยสวัสดีครับผมในเคโอ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 เคโก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆคลิปแรกนี่ยอดวิวดีมากผมมีความสุขกับทุกคอมเมนต์เลยกดหัวใจให้รัวๆนะครับฝากด้วยครับกับซีรีส์เกมผีเกมนี้และทำคลิปนี้ให้เป็นตำนานครับโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันต่อเลยครับที่ต้องมาเจอเด็กผีใหม่ไอสัตว์ระยำมีใครอยู่หรือเปล่าก็ก็เปิดประตูเปิดว้าวกูตกใจอีกแล้วเหม็นน่ากลัวเลยOh yeah, come on, baby. It's a red room. Wow, มันหายไปไหนแล้ววะเมื่อกี้ยังทำกูตายอยู่เลย แต่เข้าไปนิดกูตายแน่นอนมันเป็นตัวอะไรกูยังไม่เห็นเลย อยู่ดีกูตายเฉยสัตว์พอเปิดแล้วจะเกิดอะไรขึ้น ไอ้ชี่อุ๊ยห้องอะไรอะเอามาวางอ๋อเอาการบ้านของนักเรียนมาส่งอาจารย์ที่โต๊ะอย่างนี้นี่เองอาจารย์ครับส่งการบ้านครับผมโอ้โหวิธีการส่งแบบโยนให้อาจารย์กูเป็นอาจารย์นี่ตบตายห่าอาจารย์ครับการบ้านมาส่งครับอาจารย์ครับผมเสร็จแล้วครับอาจารย์ มึงหัวล้ออะไรตลกอ่ะเดี๋ยวเจอในเด็กผีเดี๋ยวตบให้หัวคว่ำนี่อะไรเนี่ยก้อนขี้เหรอส่งก้อนขี้ให้อาจารย์อุ๊ยใครเปิดประตูปิดประตูให้ซะด้วยคนหาอะไรส่งก้อนหินให้อาจารย์วะแอมทรัสเหรอผมเป็นขยะอุ๊ยแล้วล็อกทำไมอ๋อต้องหาให้ได้ว่าโต๊ะไหนเป็นเด็กขยะเฮ้ยเนี่ยโต๊ะนี้เลยอ๋อวางไว้ทุกโต๊ะอ๋อทุกโต๊ะต้องมีหินอย่างเงี้ยเหรอโอ้โหเด็กทุกคนเป็นขยะเฮ้ยหินลอยได้เย็นเมนหินลอยได้ด้วยกูว่านี่เอ็กเมนชิบหายเฮ้ยอยู่ดีเก๊ก็หายไปขนลุกแล้วจ้าเปลี่ยนห้องนี่เอ็กเมนภาคใหม่ปะวะกูว่าไม่ใช่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าอะไรเฮียนี่โรงเรียนของศาสตราจารย์ชาวเซเวียหรือเปล่าเนี่ยอะไรเนี่ย You are garbage กูคือทางไอ้เอ้าอ่านแล้วเปลี่ยนห้องอ่านแล้วเปลี่ยนห้องเฮ้ยอีหนูผมมันจะเอ๋พี่ทำไมจ๊ะเอาแล้วห้องตันไอ้สัตว์เอาอะไรอุ้ยมันมีกลไกเอ็กเมนเหรอวะเนี่ยนิวมิวแทนป่ะวะเนี่ยไอสัตว์โอ้โหกลไกมึงสวยนะดูลึกลับดูอุ๊ยป้าอุ๊ยเหี้ยเมากระเด็นเลยสัตว์คนลุกจริงๆคนลุกจริงๆกลัวแล้วกลัวแล้วจ้ากลัวแล้วจ้าก็มาดิครับเหมือนกลัวฮะคิดว่ากลัวเหรอเมื่อกี้การแสดงก็เห็นอยู่บูเห็นก็อยู่หลั่นๆว่าการแสดงชัดๆเตอร์อุ๊ยเอ้าทำไมจุดไฟไม่ได้วะหรือว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องจริงเปิดแก้วมาชแวบแวบอู้มีเชื้อเพลิงไอสัตว์ให้แค่เชื้อเพลิงให้ทั้งพอกเลยเอาจุดได้แล้วอุ๊ยจุดได้แล้วหมายความว่ากูจะเจอผีใช่ไหมก็มาครับอุ๊ยเชือกนี่ไงเอาเชือกไปคล้องใครวะเอาไปเผาแน่นอนอุ๊ยเอ็ดแค่อย่างแรมเชือกเอาไปทำอะไรไม่ให้กูไปทำอะไรผูกคอตายไอ้สัตว์ไปผูกคอจริงๆด้วยเด็กผีเออสมควรตายมึงเนี่ยไอ้เด็กเลวที่ว่าพวกหนูๆเนี่ยมีความเป็นซูเปอร์ฮีโร่อยู่ในตัวเงื่อนไขของการเป็นซูเปอร์ฮีโร่ก็คือพวกหนูจะต้องกำพร้าก่อนพอซูเปอร์ฮีโร่แม่งกำพร้าพ่อแม่ทุกคนเลยอย่าบอกนะว่าให้กูกลับไปอะเอาจริงดิเอาจริงดิครับมาดิครับมึงมาดิโผล่มาดิกูพร้อมบวกแล้วจังหวะนี้มาดิครับ
ไม่กล้าเมื่อหูกระจกกระจกเกินไปกระจกเกินอุจุ๊บอุจุ๊บอะไรนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเครื่องปั่นน้ำผลไม้เหรออะไรของกูว้าวว้าวเด็กดอกจะตกที่หัวรุ่นแล้วอุ้ยหมาเห่าหมาน่ารักหมาจ๋าขอรูปหัวหน่อยจ้าอุ้ยนี่ไงขวดอะไรอ๋อเอาไปผสมกันเอาไปผสมเลยอย่างงั้นแล้วก็คั้นน้ำผลไม้มาปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ๋อยังไม่พอต้องเอาอีกนี่ไงผสมให้หมดผสมแล้วผสมอีกอ๋อรอยเลือดปะวะดูดิมันมีรอยเลือดอยู่ตรงตู้นี้อันนี้ไงเจอแล้วโอ้โหมันมีประตูลับครับผมโคเจ๋งอย่างคูลโคเท่อย่างสวักอ้าวเราเจอน้ำผลไม้ที่จะเอามาผสมต่อแล้วนะครับผสมเปิ่นเปรอจากนั้นเรามาคั้นน้ำผลไม้กันเลยเฮ้ยคั้นได้แล้วอุ้ยขนลุกเลยนี่คั้นได้นี่ขนลุกเลยนะครับผมถ้าเกิดคันไม่ได้นี่จะขนนั่งนะฮะได้วะจะมีอะไรโผล่มาไม่ได้ไอ้สัตว์กูปิดประตูก่อนดีกว่าไอ้เหี้ยน่ากลัวอุ้ยได้มาแล้วครับผมเป็นสีเขียวๆชาเขียวอ่ะคันสดๆจากเตาทุกวันอุ้ยเปิดได้แล้วไอ้เด็กผีมึงจะโผล่มานะกูต้องกลับไปเส้นทางเดิมประตูที่ไม่เคยเปิดออกบัดนี้มันได้เปิดออกแล้วขนมันลุกสู้อุ้ยอันนี้ก็เปิดได้โอ้โหห้องที่คุ้นเคยอ้าวนี่ล็อกครับผมอุ้ยอ๋อเอาไปละลายกุญแจได้ฮู้สุดจริงฮัลโหลสวัสดีครับโอ้ห้องเด็กนักเรียนเป็นห้องเสริมสร้างทักษะทางจินตนาการอุ้ยหัวเด็กแล้วก็ได้รูปภาพของเด็กครับผมจะเกิดอะไรขึ้นไปเนี่ยขนกูลุกสู้นะมึงออกมากูสู้นะอุ้ยอะไรแดงๆอ่ะออกมาดิพวกลูกเด็กกำพังอ่ะกูรู้อุ้ยพี่รับมีดอุ้ยมีดลอยเฮ้ยมีดลอยมาหาเราเฮ้ยทำไมมีดมันลอยอ่ะอุ้ยเก็บได้ไหมอุ้ยจะปากหัวกูมั้ยเนี่ยไม่อยากให้มันอยู่บนหัวกูเลยอุ้ยได้ขาตุ๊กตาครับใช่ป่ะอุ้ยต้มอะไรไว้นะพ่อครัวเอาหัวใส่ลงไปในหม้อก็คือเราต้องเอาชิ้นส่วนต่างๆของตุ๊กตาเด็กเนี่ยมาใส่ไว้ในหม้อศัตรูไม่ชอบมาพากลนะมีดเนี่ยฮะอุ้ยทำไมเปิดประตูกี่ครั้งกี่ครั้งอุ้ยทำไมหัวใจเต้นอ่ะเฮ้ยก็ยังดังอยู่ไม่เกี่ยวเสียงอะไรอ่ะมันจะเข้าห้องนี้ปะเนี่ยดังขึ้นยิ่งเปิดยิ่งดังขึ้นโอ้ยเสียงเปิดตู้นี่มันเอี๊ยดคนหัวลุกเอี๊ยด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 อุ้ยเมื่อกี้เหมือนเสียงหมูเลยอะหมูมันเลยได้ด้วยวะเอาไปใส่ในหม้อสตรูเรียบร้อยครับผมเฮ้ยเราได้ตุ๊กตาเด็กตัวนี้มาดิอ๋อมันมีกุญแจเราได้กุญแจไปห้องเหล่าเด็กกำพร้าผู้มีคุณสมบัติของซูเปอร์ฮีโร่วันนี้เราจะมาตามหาซูเปอร์ฮีโร่กันนะครับต้องมีหนึ่งในเด็กพวกนี้แน่นอนที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่มีเซฟมีเซฟอุ้ยลูกภาพอุ้ยต้องเข้าห้องนี้ใช่ไหมรวมพลอุ้ยอุ้ยหนูอยู่ในห้องนี้เหรอจ๊ะเดี๋ยวเปิดให้นะเอาเปิดไม่ได้พี่เปิดไม่ได้พี่ขอโทษนะหนูอุ้ยอุ้ยปิดประตูให้ด้วยโอ้นี่เป็นรูปของเด็กแต่ละคนเหรออู้เป็นของเล่นของเด็กมีเฮลิคอปเตอร์อันนี้รถบรรทุกแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันอ๋อจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่แนวนี้ใช่ไหมโอ้รถไฟอู้อยู่ในนี้เหรอมาม้าผ่านเฮ้ยเฮ้ยไอ้เชี่ยผีตัวแรกเลยไอสัตว์อุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมเบลออุ้ยทำไมแถวนี้มันเบลอเบลว่ารักแถบแบบว่ารักเธอไงไอ้อันนี้อะไรอ่ะฉันเจออีกคนแล้วนั่นคือใครเอาใครไว้แย่
มึงถามกูแล้วกูจะไปถามใครอ่ะฉันเห็นเขาเมื่อคืนก่อนใกล้กับสระว่ายน้ำเด็กผู้ชายบอกว่าเขาเก็บบันทึกของเด็กสาวที่ชื่อว่าเซนย่าได้เขาเจอมันในทุกที่จากเซนย่าจีน่าและริมาเขาพยายามจะโชว์สิ่งนั้นให้ฉันดูแต่ว่าในมือของเขากลับว่างเปล่าเขามีบันทึกนั้นจริงๆงั้นเหรอหรือว่ามันเป็นความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษที่สามารถอ่านความทรงจำของคนที่ตายได้เขาทำได้มากกว่านี้หรือเปล่าเนี่ยบีฉันรอได้นะฉันจะติดต่อเขาไปในภายหลังหรือไม่ก็จะไม่ติดต่อไปอีกเลยกูไม่อยากติดต่อของมึงอุ้ยเสียงคนร้องไห้น่าจะเป็นผู้หญิงครับน้องสาวจ๋าร้องไห้ทำไมจ๊ะไอตัวนั้นแน่เลยสัตว์น้องสาวจ๋าทำไมถึงต้องร้องไห้อุ้ยเสียงมันใกล้ร้องไห้ทำไมจ๊ะเดี๋ยวพี่ปอบประโลมเดี๋ยวรูปเราลมไรอะไรเงี้ยก็รูปไรลมเราอะไรแบบเนี้ยแบบนี้ไงรูปไรลมเราได้ไหมจ๊ะน้องจ๊ะน้องจ๊ะมีโน้ตแผ่นหนึ่งฮะเรื่องทั้งหมดนี้มันเกี่ยวกันยังไงแล้วเธอเขียนถึงใครกันแน่นะนายติดค้างฉันเสียสละทุกอย่างเพื่อนายนายมันก็เหมือนไอ้พวกเสนียจันไรพวกนั้นนั่นแหละแต่ฉันยังปกป้องนายฉันซ่อนนายฉันยอมทุกอย่างได้เพื่อนายแต่ตอนนี้มันถึงเวลาที่จะต้องชดใช้แล้วนายพาพวกมันกลับมาและตอนนี้มีบางคนต้องดูแลพวกมันพวกเขาไม่ควรได้ออกไปแต่นายทำมันถึง4ครั้งงั้นนายทำมันอีกครั้งนึงได้ไหมล่ะฉันก็เหมือนกับแม่ของนายนะพาฉันกลับมาแบบทำพิธีเพื่อพาไอ้ผีผู้หญิงนี้กลับมาจากความตายอย่างเงี้ยเหรอ Holy fucking shit ไอ้ผีผู้หญิงขี้เหงาเอาแต่ใจสงสัยอยากโดนเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยหวังว่าพวกเขาจะไม่ทำแบบนี้กับใครนะหนึ่งในพวกหน้าใหม่ยูราต้องการบอกฝ่ายตรวจสอบเกี่ยวกับงานของเราเด็กคนนั้นดูแลเขาทุกอย่างที่ฉันทำที่นี่ก็เพื่อตัวฉันเองและฉันก็รู้สึกดีที่อย่างน้อยก็มีคนเข้าใจสิ่งนั้นเรานำร่างของเขาไว้ที่ด้านล่างมันเป็นวันที่ยากลำบากเฮ้ยนี่ไงรอยเลือดไปได้เหรออุ้ยอย่าโผล่ไอ้สัตว์อย่านะอย่าไปเลยกูว่ากูใกล้เจอแล้วแหละด้วยโปรดช่วยฉันด้วยโอเคพี่ช่วยก็ได้จ้าพี่ช่วยก็ได้โอ้ยกูตกใจเลยแต่ได้โปรดบอกดีๆนะบอกดีๆอย่าบอกแบบนี้มันตื่นเต้นโอ้ห้องของเล่นเด็กโอ้โหเด็กๆชอบของเล่นของเล่นผู้ใหญ่อย่างนี้ป่ะใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าครับเด็กๆเดี๋ยวพี่เอาของเล่นมาแจกนะพี่รวยพี่มีเลโก้เอาป้าอยากได้เลโก้เปล่าจ๊ะโอ้โหทางตันแบบนี้กูว่าเขาอยู่นี่ใครอยู่นี่ไอสัตว์ใครอยู่นี่เฉยอยู่ในนี้ไอเด็กเหี้ยไอเด็กเหี้ยพ่อตายเด็กกับพาตายเยอะกว่าพ่อแม่แบทแมนก็พ่อแม่มึงนั่นแหละไอสัตว์ขนลุกเลยเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยมันมาแล้วโอ้ยสัตว์เอ้ยขนหัวลุกเลยเด็กเฮ้ยเด็กดอกอย่ามานะมึงไอ้สัตว์โอ้ดักทางหน้าดักทางหลังมึงมาดิไหนมึงอยู่ไหนโอ้มันมาแล้วถือมีดมาด้วยไอ้สัตว์ที่มึงเก่งมากเหรอว้าเปล่ามึงว้ามึงว้ากูรู้มึงว้าไอ้สัตว์มึงมีคุณสมบัติเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เนี่ยมึงรู้ไหมโอ้ไอ้สัตว์อย่าชิดกูนะมึงไล่ไปดังๆเขียวตั้งสติครับพี่เขียวตั้งสติครับโอ้ยกูเดินวนหรือเปล่านี่กูไปทางนี้โอ้ยแสงสว่างขอบคุณครับพี่โอ้ยกูจะรอดแล้วกูจะรอดแล้วThank God เหนื่อยสัตว์เหนื่อยจัดโอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับคุณนะ